ดีครับเซิร์ฟเจอร์นี่นะครับวันนี้เรามาเจอกับนี่ครับนี่แวนสเก็ตคลาสสิกนะครับวันนี้แปลกๆเดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าแวนสเก็ตคลาสสิกคู่นี้กันครับวันนี้แปลกๆนะครับไม่ได้รีวิวเซิร์ฟสเก็ตแต่มารีวิวรองเท้าเนาะวันนี้จะมารีวิวเจ้าแวนสเก็ตคลาสสิกตัวนี้นะครับคือเรื่องของเรื่องมีน้องจากสะสม .to.th เนาะเป็นเว็บไซต์ขายรองเท้านะแล้วก็มีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะแล้วก็มีรุ่นแปลกๆสวยๆเยอะดีน้องเขาส่งรองเท้ามาบอกว่าพี่รีวิวให้หน่อยตัวนี้มาใหม่เมื่อก่อนมันจะเป็นแวนโปสเก็ตเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมันกลายเป็นแวนสเก็ตคลาสสิกแล้วมันก็จะมีแบบดีเทลอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยนะเลยวันนี้เลยมาคุยเรื่องตัวนี้กันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นทรงคลาสสิกเลยเนาะซึ่งมันก็จะคือถ้าเกิดว่าใครใส่แวนแบบธรรมดาที่ไม่ใช่โปหรือไม่ใช่แวนสเก็ตเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นเรียบๆไอตัวด้านในนะเป็นแบบเรียบๆธรรมดาเนาะแต่ว่าพอมาเป็นรุ่นนี้มันมีไอ้นี่ครับเป็นป๊อปพุชนะก็คือแผ่นรองเนี่ยหนามากก็คือสามารถซับแรงกระแทกได้ดีเนาะนี่คือสิ่งที่ต่างกับตัวธรรมดาเนาะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีพวกอะไรอะหน้าผ้าตรงนี้เนาะกับตัวส้นครับซึ่งมีการซ้อนกันของวัสดุที่หนาขึ้นเนาะเพราะว่าเวลาเล่นอะทุกคนจะรู้ว่ามันโดนแน่นอนไอ้พวกเนี้ยผมนี่คือถลอกเลยเพราะว่าใช้เขี่ยบอร์ดตลอดเนาะแล้วก็มันจะมีพวกกระดาษทรายที่ผมเล่นซีโรเทคอยู่ลองไปจับกระดาษทรายของซีโรเทคไอตัวคลิปเทปดูจนมือผมอะพอจับไอตัวคลิปเทปนะจนมันเป็นรอยอะเอาไปอันล็อกโทรศัพท์มันไม่ติดมันจำนิ้วผมไม่ได้นะก็คือตัวหน้าผ้าเนี่ยก็คือมีจะสูงขึ้นให้ดูแบบเป็นทรงคลาสสิกมากขึ้นเนาะแล้วก็มีความหนาเพราะมีวัสดุเสริมด้านในทั้งส้นทางด้านส้นแล้วก็ทางด้านหน้าเนาะที่สำคัญคือตรงนี้เด็ดมากพื้นเนี่ยตัวดอกยางครับลึกมากใครลองไปที่ช็อปของแวนดูนะแล้วก็ไปหยิบรุ่นธรรมดามาเปรียบเทียบกับไอ้ดอกยางของพื้นรุ่นนี้ดูนะลึกโคตรคือสะใจผมเพราะว่าคู่เก่าๆที่ผมใช้มาเนี่ยตรงนี้คือไปก่อนละเพราะมันเป็นคลิปเนาะคลิปมันเป็นกระดาษทรายนะก็เลยจะไปไวกว่าเพื่อนครับคร่าวๆยังไม่ได้ใส่เลยมีเชือกก็มีเชือกแถมมาให้2สีนะครับแล้วแต่เลือกแล้วแต่ชอบนะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะลองใส่ไอ้คู่นี้แหละเล่นเนาะว่าใส่เล่นแล้วจะเป็นยังไงนะแล้วเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังนะครับเดี๋ยวขอตัวเล่นก่อนครับ
ไปลองมาแล้วนะครับสำหรับเจ้าคู่นี้เนาะก็คือชอบอย่างแรกเลยก็คือความหนึบเนาะคือด้วยความที่มันเป็นยางดิบเนี่ยหนึบอยู่แล้วแต่ว่าด้วยร่องที่ลึกกว่าปกติเนาะจากรุ่นอื่นๆเนี่ยคือรู้สึกได้เลยว่ามันอยู่บนกริปเทปแล้วเนี่ยมันหนึบนะแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยก็คือเรารู้กิติศัพท์ของแวนอยู่แล้วว่าโอเคมันทนเนาะคือเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ใส่แวนเลยแล้วก็พอเริ่มมาตอนมาใส่ตอนเล่นสเก็ตนี่แหละผมก็หาว่ารองเท้ามีสเปคอยู่แค่2อย่างคือขอให้มันเป็นพื้นแบบซีโร่ดรอปเนาะก็คือพื้นแบบเรียบๆธรรมดาคือบางคนเห็นบางคนใส่รองเท้าวิ่งมาเล่นนะก็คือบางทีพื้นส้นมันจะสูงครับมันเอียงแล้วมันเหมาะสำหรับวิ่งเนาะแต่ว่าพอมาใส่เล่นเซิร์ฟสเก็ตอ่ะมันทำให้โพสเจอร์ให้ร่างกายมันองศามันเปลี่ยนมันผิดเพี้ยนไปผมก็เลยอยากจะแนะนำว่าหารองเท้าที่มันเป็นพื้นเรียบๆพื้นซีโร่ดรอปแบบพวกเนี้ยเนาะแล้วก็พื้นเป็นพื้นยางดิบเป็นพื้นกำครับก็จะดีก็คือมันจะพอเป็นยางดิบมันก็จะหนึบครับสำหรับตัวนี้นอกจากเป็นซีโร่ดอกนอกจากเป็นพื้นยางดิบแล้วก็ยังมีตัวนี้ซึ่งหลายๆยี่ห้อไม่มีนะก็คือความหนาของมันเนาะครับก็คือเมื่อกี้นุ่มสบายแล้วผมสายบ้าพลังเนาะตัวเนี้ยน่าจะรองรับความบ้าพลังของเราได้ดีนะครับก็แนะนำนะครับวันนี้ก็จบการรีวิวสั้นๆแต่เพียงแค่นี้แหละเดี๋ยวจะใส่คู่นี้ไปยาวๆไปสักพักหนึ่งเลยเนาะว่าการใช้งานเนี่ยยาวๆแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าแวนเนี่ยไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับครับมีมาเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือสะสมนะครับสะสม .to.th นะเขาก็ฝากมาบอกว่าช่วงนี้เขาแจกเซิร์ฟสเก็ตก็คือมี2รุ่นที่แจกนะมีโยไพร์นะครับก็คือไอตัวสัตว์ฟ้านะแล้วก็มีเพนนีไฮไลท์ตัว29นิ้วนะในแคมเปญที่มีชื่อว่าสะสมกิฟต์อเวย์เซิร์ฟสเก็ตนะครับคือถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อเข้าไปซื้อรองเท้ายี่ห้อใดรุ่นใดก็ได้เนาะในเว็บของเขานะก็คือตอนที่จ่ายเงินนะครับก็จะใส่โค้ดส่วนลดไปให้ใส่ว่าเซิร์ฟ underscore สะสมนะครับแล้วก็ก็จะมีสิทธิ์ได้ลุ้นโยไพร์แล้วแล้วก็ส่วนเพนนีก็คือเข้าไปที่ Facebook แล้วก็ไปแชร์ไปไลค์เพจไปแชร์เพจนะครับแล้วก็จะได้มีสิทธิ์ลุ้นเพนนีเซิร์ฟสเก็ตนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์กับรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างเนาะก็คือเข้าไปกดเข้าไปติดตามเข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คือจบเรียบร้อยสำหรับการรีวิวแปลกๆดีเนาะปกติรีวิวเซิร์ฟสเก็ตนะครับก็พบกันใหม่คราวหน้านะครับมาดูว่าจะมาสอนเทคนิคอะไรหรือมารีวิวอะไรครับวันนี้เซิร์ฟเจอร์นี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เป็นนายแบบนะครับ